ท่านฮองประธานประเทศต้นหับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเดียวกันนั้นได้มีการต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวภายหลังที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทางการทูตอยู่ลาวในตอนบ่ายของวันที่27กรกฎาคม2023ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางปานิยาโทตู้ฮองประธานประเทศในต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านปาร์คบียองซอกอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสังกัดพรรคประชาธิปไตยฝ่ายค้าน DP ในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่วันที่26หา28กรกฎท่านฮองประธานประเทศได้ตีราคาสูงและแสดงความยินดีต้อนรับต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านปาร์คบียองซอกพร้อมทางแจ้งสภาพการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเศรษฐกิจให้แก่ทานได้รับทราบและตีราคาสูงต่อสายพหุพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมนี้ท่านฮองประธานประเทศก็ได้อวยพรให้แก่คณะผู้แทนจงประสบผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสายพหุพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีที่มีอยู่แล้วนั้นให้นับมือนับขยายตัวขึ้นเรื่อยๆต่อมาท่านนางปานิยาโทตู้ฮองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านปีเตอร์แฮมอนด์เอกอัครทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสที่สำเร็จหน้าที่ทั้งการทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านฮองประธานประเทศปานิยาโทตู้ได้แสดงความสุ่มเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของท่านปีเตอร์แฮมอนด์ที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาได้การเสริมขยายสายพหุพันธมิตรภาพระหว่าง2ประเทศลาวและอเมริกาให้ได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นเป็นเก้าๆซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทั้งการทูตได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาได้การสุขยู่ให้แก่การพหุพันธ์ร่วมมือในระดับต่างๆอย่างเป็นปกติและนับมือนับเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่า